พลตำรวจโทสานิชมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงความคืบหน้าคดีตำรวจ6นายสังกัดสน.บวรมงคลเข้าไปพัวพันกับคดีค้ายาเสพติดโดยล่าสุดร้อยตำรวจโทวีรพลคำดีผู้ต้องหาที่ยังหลบหนียังไม่ติดต่อเข้าขอมอบตัวจึงสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล7ประสานญาติติดต่อให้ผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับชั้นหากพบผู้กระทำผิดเพิ่มเติมจะดำเนินคดีไม่มีละเว้นโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการกระทำครั้งแรกตามที่นายตำรวจทั้ง5ให้การเพราะพบของกลางเป็นยาเสพติดจำนวนมากขณะที่พนักงานสอบสวนสน.บางขุนนนท์ควบคุมตัวตำรวจ5นายไปขออำนาจศาลจังหวัดตลิ่งชันฝากขังเป็นครั้งแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัว